ู้เสียหายร้องเรียนมาที่ทีมข่าวเวิร์กพอยต์ค่ะอยู่ปราจีนบุรีบอกว่ามีตำรวจยศในพันเอาเงินไป 200,000 บาทลักษณะยืมแต่ทวงถามไม่ได้แล้วไม่มีความคืบหน้าในการจะได้คืนเลยนะคะคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่ผู้สื่อข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้ในพื้นที่เลยติดตามค่ะขอบคุณค่ะทีมข่าวเวิร์กพอยต์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากหญิงสาวรายหนึ่งนะคะที่ระบุว่าตำรวจยืมเงินไป 200,000 บาทแต่18ปีไม่ได้ใช้คืนแม้แต่บาทเดียวค่ะคำพิพากษาศาลจังหวัดนครนายกเมื่อปี2545ให้ตำรวจยศ10ตำรวจตีผิดสัญญากู้ยืมเงินกับนางสุนิสาเสือสวัสดิ์แต่ไม่ได้รับการชดใช้จนมีหนังสือจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายกให้อายัดเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ของตำรวจแต่ต่อมาตำรวจลูกหนี้รายนี้เปลี่ยนชื่อทำให้ไม่สามารถหักเงินคืนได้ค่ะเวลาล่วงเลยมากว่า18ปีนางสุนิสาได้เงินคืนจากที่หักสหกรณ์ประมาณ 30,000 บาทยังคงเหลือหนี้โดยชอบตามกฎหมายประมาณ 230,000 บาทค่ะนางสุนิสาเล่าว่าเมื่อ18ปีที่แล้วนะคะนายตำรวจนายนี้ได้พาแม่มายืมเงินตนในขณะนั้นตนทำธุรกิจน้ำดื่มซึ่งแม่ตนรู้จักกับแม่ของตำรวจเป็นอย่างดีนะคะจึงให้ยืมเงินโดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเงินจำนวนนั้นเป็นเงินหมุนเวียนธุรกิจค่ะเมื่อครบกำหนด3เดือนต้องคืนแต่ว่าตำรวจบ่ายเบี่ยงจนทำให้ธุรกิจประสบปัญหาเงินหมุนไม่พอนะคะจนต้องปิดกิจการไปซ้ำร้ายตอนนี้ตนนะคะป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมและแม่ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ชีวิตความเป็นอยู่ตกต่ำจำเป็นต้องได้เงินคืนค่ะไปฟังเสียงผู้เสียหายค่ะเขามากับแม่เขาค่ะแล้วก็บอกว่าเดือดร้อนเดือดร้อนมากก็คือเชื่อใจกันยืมเงิน 200,000 เนี่ยคือเชื่อใจกันก็ให้ไปให้ไปโดยที่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเขาก็บอกว่าอีก3เดือนเนี่ยจะเอามาคืนจากนั้นก็หายไปไปทวงถามก็บ่ายเบี่ยงนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆค่ะคือเขาก็รับสภาพว่าเป็นหนี้แต่ไม่ให้ตอนนี้ก็เลยเข้าพบหาผู้กับเงินที่หมุนเวียนอยู่ในธุรกิจน้ำดื่มเนี่ยเอาไปให้เขายืมแล้วมันก็ไม่ได้คืนแล้วก็แม่มาป่วยตัวเองก็ป่วยแล้วก็ต้องปิดตัวลงไปโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้แค่คุยกันให้รู้เรื่องก็โอเคอะค่ะเราต้องการเงินคืนค่ะโดยนางสุนิสาได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังผู้กำกับสถานีตำรวจต้นสังกัดนะคะแต่กลับถูกตำรวจลูกหนี้รายนี้แจ้งความกลับในข้อหาหมิ่นประมาทจนต้องทำหนังสือชี้แจงขอความเป็นธรรมถึง2ฉบับด้วยกันจนกระทั่งอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของผู้เสียหายยืนยันว่าตลอด18ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการเจรจาหรือติดต่อกลับจากตำรวจที่เป็นลูกหนี้แต่อย่างใดตอนนี้ต้องการเงินคืนนะคะเพื่อที่จะต้องกลับมาดูแลแม่ที่เป็นอัมพฤกษ์และต้องมีค่าใช้จ่ายอีกจำนวนมากส่วนตัวเองก็ป่วยเป็นโรคร้ายไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพรายได้ก็หดหายไปค่ะค่ะขอบคุณคุณพรทิพย์นะคะแล้วขอบคุณ AIS 5G ด้วยค่ะ